พี่น้องเบิ่งค่ะช้อนลูกโอ้ so cute นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะของคนในฟาร์มอยู่ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาจ้ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอื้อยอายสุขุสุคนอีกคือเก่าด้วยค่ะมาพบพอกันอีกแล้วกับน้องพิมพ์มีสีอีสานค่ะสำหรับเช้ามื้อนี้นะคะกะสิพาพี่น้องเฮาสุขุสุคนค่ะไปเที่ยวนอกจากพี่น้องค่ะไปเที่ยวหาเลาะนะคะกับลูกชายหลานน้องชอนนั่นเองจ้ะพี่น้องค่ะกิจกรรมในมื้อนี้ค่ะสิพาลูกชายจ้ะพี่น้องค่ะไปเบิ่งฟาร์มใหญ่นอกจากฟาร์มที่เพิ่นเลี้ยงแกะจ้ะพี่น้องจ๋าเลี้ยงไว้เพื่อการค้าขายเลี้ยงไว้เพื่อการท่องเที่ยวนอกจากพี่น้องค่ะหรือเรียกอีกได้อย่างนึงว่าเป็นอาชีพแนะนำให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนำค่ะสำหรับฟาร์มอยู่ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียนอกจากพี่น้องค่ะก็มีฟาร์มหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปจ้ะบ่ว่าสิเป็นฟาร์มงัวฟาร์มหมานอกจากพี่น้องค่ะแต่สำหรับมื้อนี้ค่ะน้องพิมมีสิพาพี่น้องไปเบิ่งฟาร์มแกะจ้ะการเฮ็ดฟาร์มแกะอยู่นี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เพื่อการท่องเที่ยวเนาะค่ะหรือว่าเพื่อเป็นอาหารของเฮานำนอกจากพี่น้องค่ะฟาร์มที่น้องพิมมาในมื้อนี้เนาะค่ะเน้นกิจกรรมนั่นก็คือนะคะการชมการเลี้ยงแกะจ้ะพี่น้องค่ะรูปแกะที่ออกมาเนาะค่ะก็ให้คนมาป้อนนมจ้ะพี่น้องคะถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับครอบครัวและก็เด็กน้อยจ้าการเดินทางในมื้อนี้ของน้องพิมมีกับลูกชายเนาะจ้ะพี่น้องคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะค่ะบรรยากาศก็ตามภาพเลยจ้ะพี่น้องคะขับรถขึ้นเขาเนาะค่ะลงโน้นนะคะสภาพภูมิประเทศของเขาก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องคะมีภูเขามีป่าใหม่เนาะจากผ่านหมู่บ้านมาหลากหลายเนาะค่ะพี่น้องคะก็เอาบรรยากาศนะคะในชนบทอเมริกามาฝากเอื้อยอายเฮาสุขุสุคนนำจ้าพิมพ์กับน้องช้อนนะคะก็ได้มาฮอดฟาร์มแล้วจ้ะพี่น้องคะบรรยากาศรอบๆนะคะก็อุ้ยพื้นที่กว้างขวางคักจ้ะพี่น้องนะคะสภาพการเดินทางก็อย่างที่เห็นเนาะจ้ะพี่น้องทั้งภูเขาทั้งป่าใหม่เนาะค่ะรถลากกะหลายอยู่จ้าพี่น้องจ้าตะกะมาฮอดแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งบรรยากาศทั้งในจ้าพิมพ์กับน้องช้อนนะคะมาฮอดก่อนมูจ้าพี่น้องค่ะพิมพ์มากับกลุ่มแม่บ้านอยู่ในแถวหมู่บ้านเนาะจ้าพี่น้องค่ะพิมพ์เป็นคนที่มักเผื่อเวลาในการเดินทางเนาะจ้าเพราะว่าเฮาบ่เคยคุ้นเคยเนาะจ้าเฮาก็ต้องใส่เวลานะคะในการขับรถนะคะเผื่อเวลาไว้หลายๆจ้าพี่น้องค่ะแต่ว่ากะมาฮอดรอดปลอดภัยเนาะจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องความฝันของน้องพิมพ์เลยค่ะพิมพ์อยากมีฟาร์มใหญ่ๆแบบนี้จ้ะพี่น้องค่ะแล้วก็ให้ผู้คนเนาะค่ะเข้ามาท่องเที่ยวจ้าเดี๋ยวพิมพ์สิทายให้พี่น้องเบิ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นหม่องที่เขาเลี้ยงสัตว์เนาะจ้ะพี่น้องค่ะกิจกรรมหลายอย่างค่ะพี่น้องติดตามเบิ่งให้จบคลิปด้วยจ้าไปดูสิลูกไปดูใกล้ๆสิคะกูกูไปดูใกล้ๆสิคะนี่ลูกแพะจ้ะพี่น้องคะแพะนะจ้ะพี่น้องเบิ่งค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะค่ะของคนในฟาร์มอยู่ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาจ้ะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะความหนาหลักของเขาเนาะค่ะเลี้ยงเพื่อการค้าขายหรือว่าเลี้ยงเพื่ การท่องเที่ยวเนาะจ้ะพี่น้องจ้านี่ค่ะผู้คนก็เข้ามาจ้ะพี่น้องค่ะมาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เอาบางที่ก็เอานมมาป้อนจริงๆเนาะจ้ะพี่น้องค่ะ Where's chicken going mom ไก่อยู่ข้างในลูก chicken inside ลูก Where's chicken inside the barn ครับผม in the barn พี่น้องเบิ่งค่ะช้อนลูกโอ้ so cute มาเบิ่งอีกฟังทางนี้จ้ะพี่น้องค่ะ no go go in the barn and see chicken นี่ค่ะพี่น้องค่ะเป็นความหนาหลักของเขาเนาะค่ะหยอกกันกับมี่ค่ะพี่น้องเป็นความหนาหลักเลยค่ะเดี๋ยวห้าสิญญาณไปทางอีกนะจ๊ะพี่น้องค่ะก
กิจกรรมเนาะค่ะที่น้องพิมพ์ได้เบิ่งในเว็บไซต์เนาะค่ะพี่น้องคะแกะที่เพิ่งคลอดลูกใหม่เนาะค่ะเพิ่นก็ให้คนมาป้อนนมจริงๆเนาะจ้ะพี่น้องคะกะที่ว่าเป็นค่าตั๋วค่าติ๊กเก็ตเนาะค่ะแต่สำหรับมื้อนี้ค่ะในช่วงระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เนาะค่ะกะเข้าชมฟรีจ้ะพี่น้องคะหวังช้อนจ้ะหายความตื่นเต้นพี่น้องค่ะดีใจเนาะค่ะเด็กน้อยมากจ้ะเดี๋ยวกะสิไปเบิ่งนะคะไปเบิ่งว่าลูกที่เขาเพิ่งคลอดใหม่ๆนะคะลูกไปเดินไปลูกนี่คือจำนวนลูกของเขาค่ะพี่น้องคะเป็นแยกมาไว้หนองนี้เนาะค่ะไอ้นี่ค่ะไอ้เนี่ยหน้าหลากหลายพี่น้องดูค่ะลูกก็ลูกจ้ะ That's the baby goat Sean You can go in there buddyTouch him, look. จับเลยลูก Yes, จับเลย Let's go this way, away from the door, okay? Go down there. Hey, goat. Hey. Oh, what are you doing? นี่คือสภาพภายในนะคะที่เขาอยู่ค่ะพี่น้องคะกระสิมีแสงไฟอุ่นๆหายในลักษณะดีเนาะค่ะลูกของแกะจ้ะพี่น้องคะที่มันแยกมาตั้งหากเลยเนาะค่ะHey, dude! Hey, dude, go behind you! Oh, him! And then give me my sweatshirt! น้องพิมพ์เห็นแล้วกะออนซ่อนนะจ๊ะพี่น้องคะนี่เป็นอีกหนึ่งความฝันเนาะค่ะที่น้องพิมพ์อยากมีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นหม่องแหล่งหาอยู่หากินกะว่าได้เนาะจ๊ะเห็นแล้วกะออนซ่อนน้ำเพลินจ๊ะ